จากท่านผู้ชมเอ็นมีขออนุญาตที่เอาภาพมุมซูมให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งอยู่ที่แม่น้ำคลองแค่แม่น้ำคลองเบื้องฟังลาวให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเด้อเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็ฝนตกอยู่เขตภาคเหนือปล่อยน้ำออกจากเขื่อนสัญญาบดีเนี่ยเฮ็ดให้น้ำขึ้นคือกันกับเฮารายงานให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งตอนไลฟ์สดท่านผู้ชมเอามาเบิ่งนำกันเลยเกี่ยวกับฟังเฮาเนาะฟังเฮาได้กับทางซีเชียงใหม่นี่เนาะมันเป็นซีเชียงใหม่อินซีเชียงใหม่บอกประมาณนี้แต่ท่านผู้ชมเอมินกับโบก็เจออินซีเชียงใหม่เนาะแต่นี่เป็นฟังลาวเด้อนี่นะที่เห็นเป็นตึกเป็นอาคารอยู่นี่เป็นฟังลาวเนาะแถวทางนั้นกับท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็เป็นทางพลเรือทางอันวัดไต่ซีไข่วัดไต่ซีไข่เก่าเลี่ยวเป็นไปทางนั้นเบิดหน้าทางนี้ก็แมนอยู่แถวทางเขตสีออกมาทางปากประซักเนาะอันนั้นก็เป็นองค์การ MRC ลังคาสีแดงนะแม่น้ำคลอง MRC อันนี้ก็ถือว่าเป็นนั้นเรียกห้องแฮมเฮ็ดใหม่ฮะนะเนาะเป็นห้องแฮมอมริเฮ็ดใหม่ปากประซักทรงเครือทาวัดจอกวัดจันทร์ก็เป็นอยู่จุดเขตพิบัติอัตประสบนะนี่เนาะเบิ่งน้ำแม่มันน้ำมันจนเจือเขาเบิดได้น้ำนี่ปี2024นะอันนี้แม่นปี2024เก็บภาพบันทึกเนี่ยเพื่ออีกปีหน้าเฮามาเบิ่งนํากันอีกชุดนี้มันจะเป็นจังไดเนาะเห็นนั่นตึกอันก็แม่นห้องแฮมคือกันนั่นน่ะนะนี่นี่แหละเนาะโลกใหม่แห่งเวียงจันทน์เพิ่นนี่ล่ะเวียงจันทน์นิวเวิร์นนี่นะว่าสร้างได้แต่ซํานี้แล้วก็ยุดไปก่อนเนาะดนเติบไปเด้นี่ว่าบ่เฮ็ดนะจะเป็นอะไรเนาะเอาบ่เข้าใจคือกันเนาะเจ้าเทียนตึกหลังโตเป็นหูสองหลังสอดกันนั่นน่ะนั่นแม่นเป็นห้องหมอ ห้องหมอบ่สวดเด้อเจ้าห้องหมอบ่สวดส่วนว่านี่แม่นตึกดอนจันทร์พาเรต ต่างรวมรายได้เป็นเกี่ยวมานี่ก็แม่นเป็นคอนโดมิเนียมแล้วก็อพาร์ตเมนต์ห้างสรรพสินค้าเขตโซนนี้โอ้เจริญนะท่านผู้ชมโซนนี้มีห้างสรรพสินค้าทั้ง4ห้างห้างติดต่อกันแล้วก็ตึกคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์ก็อยู่นํากันนี่เบิดเนาะเขตน้องจันทร์ท่านผู้ชมน้องจันทร์ต่อมานี่ก็แม่นเป็นคอนโดมิเนียมคือกันนี่นะท่านผู้ชมอพาร์ตเมนต์คอนโดตึกของราของการให้เซาแล้วก็ท่านผู้ชมก็เห็นว่าตะฟังกันเจือนเนาะอัปเดตอีกเทื่อนึงตะฟังกันเจือนเฟส2ลักซีลงไปหอดพุ่นแล้วบ้านหอมทินเพียยังต่างๆพุ่นแล้วท่านผู้ชมเป็นเฟส2เป็นสวนสาธารณะพร้อมนอกจากตะฟังกันเจือนแล้วยังเป็นสวนสาธารณะพร้อมแล้วก็จะมีจุดเขตนี้เนาะยังบ่ทันแล้วเนี่ยจะมีการปลูกสร้างความหมายก็คือเฮ็ดเป็นสวนหั่นนะก็สร้างสวนสาธารณะอ้อมหอบตามซ้ายนี่เนาะบางบอนบางเส้นก็แม่นเป็นเส้นทางต่อเขาเบิ่งน้ำกันไปตื่มว่าจะเป็นจังไดท่านผู้ชมเนาะไปจะตื่มเดี๋ยวเขามาเบิ่งอีกส่วนใหม่ส่วนนี้ก็แม่นปินปินหนาลงไปทางเขตภาคใต้ก็ว่าได้เนาะเพราะว่ามันอยู่เบื้องใต้เด้น้ำคลองไหลแต่เนื้อลงใต้เพิ่นก็ยังว่าเด้นี่น้ำคลองมันไหลลงไปทางทิศใต้อันนี้นะลงไปเขตตะฟังกันเจือนก็แม่นอ้อมไปเบิดพุ่นละพูนใกล้เติบเลยลงไปไกลก็เป็นสวนสาธารณะบอดออกกำลังกายเป็นน้ำของคนชาวนครหลวงวิ่งจันทร์ก็คือนักท่องเที่ยวมาเหยียบมายามนครหลวงวิ่งจันทร์ก็เตยมาใส่ผลประโยชน์ในการเบิดนั่นแหละเนาะฟังองค์การขามกันแม่นอินซีเชียงใหม่นี่แหละท่านผู้ชมคันจื่อสื่อบ่ผิดแต่คันผิดก็ต้องขออภัยด้วยเขตนี้เนาะบางเทื่อมีผู้ติดตามอยู่ฟังนั่นเพิ่นอยากเบิ่งน้ำให้เป็นเบิ่งน้ำกันเฮ้นี่เนาะสีเชียงใหม่มีบ่ไปติดตามอยู่สีเชียงใหม่นี่เนาะอ
ประมาณนี้ท่านผู้ชมและอีกเพื่อนึงเนาะเพื่อผู้ที่ยังบ่ทันได้เบิ่งไลฟ์สดได้เข้ามาเบิ่งสําหรับโครงการก่อสร้างตะฟังกันเจือนรวมทั้งหมดนี่ก็มีอยู่3สันด้วยกันท่านผู้ชมสันที่1สันลงลุมไปพุ่นถือว่าน้ําท่วมแล้วตอนนี้เขาจะปล่อยเขื่อนปล่อยน้ําออกจากเขื่อนน้ําท่วมเขาบ่เห็นเนาะเขาเห็นต่อมาเป็นสันที่2ตัวที่ว่าเป็นตะแก่งอยู่รวมพันแล้วก็เอาตะแก่งแล้วก็ใส่ก้อนหินเนาะสารเทียบตามลงไปเนาะแล้วก็มีการปูคอนกรีตเทคอนกรีตเป็นเส้นทางเป็นสันที่2แล้วก็ส่วนสันที่3ขึ้นมาท่านผู้ชมเห็นน้ํากันนี่แหละเป็นแบบบล็อกเนาะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกนะในบล็อกนี่แม่นว่าเพิ่นก็ได้ใส่ก้อนหินเด้นี่หินน้อยที่ว่าเบิ่งแล้วก็ค่อนข้างเจริญหูเจริญตาแล้วก็แน่นหน้าท้าวอนดีคักเนาะส่วนนี่แหละเป็นสันที่3แต่ก็จะมาเป็นบทสวนสาธารณะขั้นนํานี่ขึ้นมาฮอดพี่นี่มาให้ความว่าเวียงจันทน์นี่เขาท่วมหลายพื้นที่คือกันท่านผู้ชมหลายพื้นที่คือกันแต่ว่าบ่ถึงอย่างแน่นอนบ่ถึงบ่ถึงนอกจากว่าสุดวิสัยอีดีแบบว่าคือปีก่อนตะกี้น้ําท่วมเวียงจันทน์นี่ก็ห่วยเขาไปได้แท้นะเนาะอันท่วมเวียงจันทน์เบื้องนี้มันสูงกว่าสูงกว่าเบื้องนั้นเด้เบื้องนั้นแม่สังเกตแม่เกือบล้นตะฟังเลยเด้หั่นขึ้นไปแซมเลยเด้น่ะแซมเลยดิเวียงจันทน์ยังค่อนข้างสูงแน่เนาะหรือว่าบ่อนนี้นี่เพิ่นเฮ็ดสูงแน่ท่านผู้ชมก็ได้แบบว่าอันค่อนข้างแบบว่ามันเบื้องเนี่ยมันคือสูงน่ะมันคือบ่ถึงง่ายหั่นนะเพราะว่าบ่อนเฮาอยู่มันบ่อนเพิ่นเฮ็ดใหม่เด้แล้วก็ดีประมาณนั้นเนาะท่านผู้ชมเฮาก็สิมีหยังหลายเนาะก็บ่ได้มีหยังหลายดอกก็อัปเดตให้เบิ่งขึ้นอีกเทื่อนึงเนาะหลังจากที่ไลฟ์สดแล้วเพราะว่าตอนไลฟ์สดนี่แอดมินเชื่อมั่นว่าบ่ทันมีผู้ที่เพิ่นติดตามหลายๆหั่นยังบ่ทันได้อีกส่วนหนึ่งกลุ่มใหญ่เนาะก็ยังบ่ทันได้เข้าเบิ่งเทื่อนอกเนื่องจากว่าเวียกงานในเวลาเนี่ยก็สามารถเบิ่งคลิปอัปเดตนี่ได้เนาะอันนี้ถือว่าเป็นการอัปเดตโครงการก่อสร้างตะฟังกันเจือนแอดมินขออนุญาตอธิบายตื่มอีกนะท่านผู้ชมสำหรับโครงการก่อสร้างตะฟังกันเจือนจุดเขตรักษีเนี่ยเนาะเป็นเฟส2ต่อจากเฟส1ส่วนจากอนุวงเนาะส่วนเฟส2นี่ก็คือแม่นมาพี่มาเฮ็ดมาทางรักษีเนาะมาทางรักษีแล้วก็ไปฮอดทางเมืองหาดไซฟองไปทางเขตบ้านหอมทินเพียทินตุ่มพุ่นแหละออกไปทางท่าดอกท่าเรืออย่างต่างๆท่านผู้ชมเส้นก็สิประมาณนั้นเนาะโครงการที่ว่าเพิ่นเฮ็ดอยู่ตอนนี้เนาะโอ้เบิ่งกี้นี่นะเห็นย่นมาท่านผู้ชมเห็นย่นเนาะบินไล่หอบไปได้นี่มาบินไล่หอบไปได้นี่เพิ่นมาสังเกตการอาจจะแม่นสังเกตการเบิ่งน้ํานี่แหละนี่นะเพราะว่าน้ํานี่เขาจะปล่อยน้ําออกจากเขื่อนไซยาบุรีแล้วก็เขื่อนอื่นๆอีกแน่ทั้งภาคทั้งจีนพุ่นก็มีเนาะน้ําไหลฝนตกเข้ามาก็ถือว่าน้ํามันขึ้นเกินระดับเพิ่นก็ต้องได้ปล่อยออกเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนแล้วก็ของผู้ที่อยู่ริมเขื่อนแน่เฮ้ยคือว่าย่นสิบินมาหาเฮาบ่แม่นวะ